ผู้ชมเหตุการณ์โจมตีสาธารณรัฐดาเกสถานที่อยู่ตอนใต้สุดของรัสเซียเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นเหตุก่อการร้ายครั้งที่2ในเวลาแค่3เดือนเท่านั้นนะคะคุณสาวรักษ์ทั้ง2เหตุการณ์เนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าคะจนถึงตอนนี้ยังไม่มีฝ่ายไหนออกมาอ้างนะคะว่าอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ก็เลยยังไม่แน่ชัดว่ามีความเกี่ยวข้องกันไหมและเป็นกลุ่มเดียวกับที่เคยก่อเหตุเมื่อ3เดือนก่อนหรือเปล่านะคะแต่คุณผู้ชมคะตอนนี้เนี่ยเบื้องต้นเชื่อว่าสาเหตุของการโจมตีน่าจะมาจากความไม่พอใจทางศาสนาเนื่องจากว่าเป้าหมายที่ถูกโจมตีเป็นโบสถ์ยิวแล้วก็คริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ค่ะสำหรับเหตุการณ์นี้นะคะก็เกิดขึ้นนะคะเมื่อช่วงเย็นวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยกลุ่มผู้ก่อเหตุค่ะกระจายตัวโจมตีในหลายจุดพร้อมๆกันโดยเน้นเป้าหมายคือโบสถ์ยิวแล้วก็โบสถ์ออร์โธดอกซ์โดยมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย20คนข้อสันนิษฐานเบื้องต้นคาดว่าผู้ก่อเหตุน่าจะเป็นกลุ่มมุสลิมที่มีแนวคิดสุดโต่งนะคะเมื่อพิจารณาจากเป้าหมายที่ถูกโจมตีค่ะสาธารณรัฐดาเกสถานนั้นอยู่ทางตอนใต้สุดของรัสเซียเลยนะคะติดจอร์เจียอาร์เมเนียแล้วก็อาเซอร์ไบจานแล้วก็อยู่ติดทะเลแคสเปียนซึ่งเมืองที่ถูกโจมตีคือเมืองเดอร์เบนแล้วก็มาคัสคาลาซึ่งเป็นเมืองเอกของดาเกสถานค่ะสำหรับเดอร์เบนนั้นได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่ง3ศาสนาค่ะเนื่องจากว่าที่นี่นะคะมีผู้นับถือศาสนาอิสลามอยู่เป็นจำนวนมากและยังเป็นหนึ่งในศูนย์คริสเตียนที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซียรวมทั้งยังมีชุมชนดั้งเดิมของชาวยิวซึ่งนับถือศาสนายูดารวมอยู่ด้วยและนอกจากนี้ที่นี่ก็ยังเป็นแหล่งกบดานของกลุ่มติดอาวุธแนวคิดสุดโต่งที่หนีมาจากเชสเนียด้วยค่ะโดยเมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมาตำรวจและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในมาคัสคาลาก็มักจะตกเป็นเป้าโจมตีจากกลุ่มติดอาวุธมุสลิมที่มีแนวคิดสุดโต่งและในเวลาต่อมาก็มีกลุ่มรัฐอิสลามหรือว่า IS เข้ามาก่อเหตุโจมตีศาสนสถานอยู่เป็นระยะและนอกเหนือจากความขัดแย้งทางศาสนาแล้วนะคะดาเกสถานยังเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่เคยมีการประท้วงต่อต้านการบังคับเกณฑ์ทหารเพื่อไปรบในยูเครนนี่เป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่25กันยายน2ปีก่อนนะคะในมาคัสคาลาค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากรัฐบาลรัสเซียประกาศเกณฑ์ทหารบางส่วนเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2โดยผู้หญิงกลุ่มนี้รวมตัวประท้วงต่อต้านและไม่ต้องการให้ลูกชายสามีรวมถึงบุคคลอันเป็นที่รักถูกส่งตัวไปรบที่ยูเครนส่วนในเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะคะหลังจากที่อิสราเอลทำสงครามในกาซาไปได้ประมาณ3สัปดาห์เกิดเหตุวุ่นวายขึ้นที่สนามบินในดาเกสถานเมื่อมีกลุ่มคนที่โกรธแค้นรัฐบาลอิสราเอลหลายร้อยคนบุกเข้าไปในสนามบินหลังจากมีข่าวว่าเที่ยวบินที่เดินทางมาจากอิสราเอลนั้นกำลังจะลงจอดซึ่งก็เป็นการแวะพักก่อนที่จะเดินทางต่อไปที่กรุงมอสโกค่ะซึ่งเหตุการณ์ในตอนนั้นตำรวจสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้โดยสั่งปิดสนามบินชั่วคราวแล้วก็จับกุมผู้ประท้วง60คนค่ะและเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมารัสเซียเผชิญกับการสูญเสียครั้งใหญ่ในรอบหลาย10ปีเลยนะคะโดยมีกลุ่มติดอาวุธบุกโจมตีสถานที่จัดคอนเสิร์ตในกรุงมอสโกเหตุการณ์ตอนนั้นเนี่ยทำให้มีผู้เสียชีวิต144คนแม้ว่ากลุ่ม ISK ประกาศว่าอยู่เบื้องหลังการโจมตีในครั้งนั้นแต่ปรากฏว่าทางการรัสเซียค่ะกลับชี้นิ้วไปที่ยูเครนและชาติตะวันตกค่ะแต่ว่าสำหรับการโจมตีครั้งล่าสุดในดาเกสถานนะคะยังไม่มีกลุ่มใดที่ออกมาอ้างความรับผิดชอบแต่เมื่อพิจารณาจากเป้าหมายที่ถูกโจมตีล่าสุดและการที่กลุ่ม ISK ก่อเหตุเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาอาจจะมองได้นะคะว่ารัสเซียกำลังเผชิญกับภัยคุกคามจากกลุ่มติดอาวุธอิสลามที่มีแนวคิดแบบสุดโต่งค่ะซึ่งประเด็นนี้ก็มีความเป็นไปได้สูงค่ะเนื่องจากว่ารัสเซียเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกมีอาณาเขตที่เป็นพื้นดินมากถึงร้อยละ11ของทั้งโลกนะคะถึงขั้นที่มีเขตเวลา11เขตค่ะประชาชน144ล้านคนแล้วก็มีกลุ่มชาติพันธุ์มากกว่า200กลุ่มซึ่งแน่นอนนะคะกว้างใหญ่ขนาดนี้หลายๆพื้นที่เนี่ยก็มักจะมีปัญหาเรื่องของการแบ่งแยกดินแดนแล้วก็ความขัดแย้งทางศาสนาค่ะและหลายฝ่ายมองว่าตอนนี้นะคะภัยก่อการร้ายซึ่งมีความขัดแย้งทางศาสนาเป็นที่ตั้งเนี่ยอันนี้แหละคือภัยคุกคามรัสเซียที่แท้จริงแต่การโจมตีที่ผ่านมาเนี่ยรัสเซียพยายามจะโยง
ว่ายูเครนและชาติตะวันตกอยู่เบื้องหลังทั้งที่ไม่ได้มีหลักฐานใดๆปรากฏชัดเจนค่ะคุณพรมดีคุณจิรชาตานักวิเคราะห์มองว่าสาเหตุที่รัสเซียพยายามทำแบบนี้เนี่ยเพราะว่าต้องการดึงคะแนนจากประชาชนให้หันมาสนับสนุนรัฐบาลในการทำสงครามในยูเครนต่อไปค่ะค่ะขอบคุณค่ะ